ครับวันนี้ผมอยู่กล้อง Instar 360 X3 ตัวใหม่ล่าสุดครับสำหรับ Instar 360นะครับเขามีฟีเจอร์ตัวใหม่ก็คือถ่ายซิงเกิลเลนส์แบบ 4K 30นะครับซึ่งความละเอียดที่ด้านหน้าหรือกล้องด้านหลังเนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะถ่ายกล้องไหนตัวนี้สามารถบันทึกวิดีโอได้อยู่ที่ 5.7K 30เฟรมนะครับเต็มเซ็นเซอร์เลยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของการเลือกความละเอียดของภาพนิ่งนะครับถ้าเราถ่ายภาพนิ่งแบบ360เนี่ยความละเอียดสามารถเลือกได้สูงสุดถึง72ล้านพิกเซลเลยนะครับฟังไม่ผิดนะฮะ72ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลดความละเอียดลงมาก็จะอยู่ที่18ล้านพิกเซลสำหรับ360นะฮะแต่ถ้าเกิดเราถ่ายแบบซิงเกิลเลนส์นะครับเลนส์ด้านหน้านะครับมันจะเลือกความละเอียดได้ถึง36ล้านพิกเซลนะครับไม่ว่าจะกล้องด้านหน้าหรือกล้องด้านหลังนะครับแล้วก็สามารถลดความละเอียดลงมาได้ที่9ล้านพิกเซลนะครับมีให้เลือก2ไซส์นะครับสำหรับซิงเกิลเลนส์ก็คือ36ล้านและ9ล้านพิกเซลครับกล้อง Insta 360นะครับมีฟังก์ชันเวลาเราไปเดินถ่ายภาพเดินท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเราจับติดไม้อย่างนี้นะครับติดไม้แล้วเราถือแบบอยากให้เห็นหน้าเราตลอดแบบองศานะครับตรงๆเนี่ยบางครั้งเราถือแบบนี้นานๆเนี่ยเราอาจจะปวดข้อมือใช่ไหมครับใน360เนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งคือมีโหมดนะครับมีโหมดเนี่ยเวลาเราจับกล้องเนี่ยเราจับกล้องแบบนี้นะครับจับขนาน360หรือขึ้นมานิดนึงก็ได้อันนี้ข้อดีคือเราสามารถถือได้นานนะครับต้องบอกข้อดีก่อนว่าโหมดนี้มันทำมาเพื่ออะไรเวลาเราถือแบบนี้เราสามารถถือได้นานนะครับซึ่งตัวนี้กล้องเขาจะเก็บภาพนะครับจากมุมมองกล้องด้านหน้าเนี่ยนะครับ90องศานะครับ90องศาด้านนี้แล้วก็กล้องด้านล่างนะครับ90องศาคือเวลาเราเห็นภาพเนี่ยเราจะเห็นตัวเองในมุมเหมือนการมองกระจกนะครับเดี๋ยวดูภาพตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมใช้มีโหมดนะครับในการบันทึกอยู่สังเกตว่าถ้าเกิดผมยกกล้องขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับโต๊ะมันจะโค้งนะครับหัวจะโตแต่ถ้าเกิดผมถือแบบนี้ถือประมาณนี้มันก็จะเห็นมุมมองที่สัดส่วนพอดีนะครับเห็นด้านบนนะครับประมาณนี้ก็คือกล้องเนี่ยเขาจะเก็บกล้องด้านหน้าเนี่ย90องศาแล้วก็กล้องด้านล่างอันนี้คือกล้องด้านล่างนะครับเก็บเข้ามาอันนี้คือครึ่งนึงเก็บ90องศานะครับเวลาเราถือถ่ายแบบเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่เมื่อยมือนะครับถือได้นานขึ้นนะครับอันนี้คือโหมดมีนะฮะเราจะยืดกล้องออกไปแบบนี้ก็จะเห็นตัวเราเล็กลงนะครับจะเห็นองศารับภาพที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาถือนานๆจะปวดข้อมือนะฮะอันนี้คือมีโหมดครับแล้วก็มาดูอีกตัวนึงนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ต้องบอกว่าอันเนี้ยให้ความละเอียดมาสูงมากนะครับสำหรับโหมด Time Lapse นะครับซึ่งสามารถเลือกความละเอียดได้สูงสุดถึง 8K 30เฟรมนะครับและอีกฟังก์ชันนึงครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่แบบพลาดไม่ได้เลยก็คือฟังก์ชัน Bullet Time นะครับฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอแบบ Transition ก็คือว่าเราเปลี่ยนจากโลเคชันนึงไปอีกที่นึงเปลี่ยนจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงหรือจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งโดยใช้อุปกรณ์เสริมก็คือว่าเรามีเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้ฟังก์ชัน Bullet Time นะครับจากการที่ได้ใช้งานมานะครับกล้อง Insta 360 X3 ตัวนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยแบตเตอรี่เนี่ยอึดนะครับใช้ได้นานเลยทีเดียวครับก้อนเดียวเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของคุณภาพไฟล์ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปถ่ายทำแลบนะครับหรือจะถ่ายแบบ 5.7K แล้วมารีเฟรมนะครับซึ่งในเรื่องของคุณภาพเนี่ยหายห่วงเลยนะครับอีกอย่างนึงนะครับราคาตัวนี้ราคา 17,900 บาทนะครับสามารถหาซื้อได้จากร้าน Big Camera กว่า160สาขาทั่วประเทศนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมอัปเดตเทรนด์กล้องก่อนใครที่ Big Camera Channel ทั้งทาง Facebook และ YouTube นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกการถ่ายภาพสวัสดีครับ